สนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเฮกอนสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9100 ISO 14001 ISO 45001 จากบูโรเวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยจำกัดทำให้มั่นใจได้ว่าท่าเรือมีการบริการอย่างมีมาตรฐานสากลและความปลอดภัยในตัวสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อชุมชนด้วยนะคะสำหรับท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาละค่ะกลับมาดูสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดลงไป 3.98 จุดอยู่ที่ระดับ 1,404.19 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,614 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดวันนี้เป็นกลุ่มธนาคารนะคะอันดับที่1เป็นธนาคารกรุงเทพค่ะบวกขึ้นมา2.50 บาทอยู่ที่145 บาทอันดับที่2 SCB ค่ะบวกขึ้นมา1 บาทที่116.50 บาทอันดับที่3 K-Bank ค่ะบวกขึ้นมา1.50 บาทอยู่ที่127.50 บาทอันดับที่4 CPO ไม่เปลี่ยนแปลง57.25 บาทและอันดับที่5 KTB นะคะบวกขึ้นมา20 สตางค์อยู่ที่17.10 บาทค่ะแล้วก็ขอแวะไปดูสบายนิดนึงนะคะสบายบวกต่ออีก12 สตางค์ค่ะอยู่ที่2.84 บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิดสำหรับ MGI นะคะ MGI บวกต่ออีก10 สตางค์อยู่ที่21.50 บาทค่ะคุณสุนันท์ครับตอนนี้กลุ่มแบงก์ก็คึกคักขึ้นมานะครับเพราะดอกเบี้ยไม่ลงแล้วก็เดี๋ยวกลับสงกรานต์ก็จะประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกก็ผมลดความเบาใจเรื่องจะได้รับผลกระทบทำให้ผลประกอบการจะชะลอตัวลงหน่อยจากการลดดอกเบี้ยก็ยังไม่ลดนะครับยืดเวลาแล้วก็ไปลุ้นเรื่องผลประกอบการกันแล้วถ้าฝรั่งถ้าลงต่อก็คงจะมาแบงก์ก็เป็นกลุ่มในสายตาต่างชาติแล้วครับค่ะส่วนใช่ค่ะส่วนวันนี้ทิศทางระยะสั้นๆก่อนหยุดยาวนะคะเราจะปรับตัวลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบล ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณน้าและคุณสุนันท์ท่านผู้ชมผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับก็มีความสุขดีนะฮะสัปดาห์สุดท้ายก่อนสงกรานต์หยุดยาวๆเนี่ยปกติเราจะเงียบเหงานะบางคนก็เตรียมตัดเสื้อผ้าเตรียมตัวเร่งงานจะโยนงานทิ้งนะจะไปใจจดใจจ่อไปสงกรานต์แล้วแต่ปีนี้แตกต่างมานะหุ้นร้อนขึ้นมาได้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ข่าวดีเลยนะครับเป็นเพราะว่าฝรั่งยกทัพใหญ่มาอันนี้จะถามคุณพรชัยว่าพอจะมีวิเคราะห์ได้ไหมว่าต่างชาติมารอบนี้2 วันซื้อไปเกือบ10,000 ล้านเนี่ยจะกลับมาต่อเนื่องไหมก็มันทูเดย์ก็ซื้อมา 11,580 ล้านค่ะอันนี้มันทูเดย์ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงเนี่ยวันที่11ซื้อไม่กี่วันเนี่ยก็หมื่นกว่าล้านก็คือก็โอเคอ่ะนะครับเขาคงจะมองภาพว่าคือต้องบอกก่อนว่าภาพมันมีอยู่2ภาพหนึ่งคือมันมีเปิดเผยตัวเลขออกมาเรื่องปริมาณหุ้นที่ถูกช็อตแล้วยังไม่ปิดโพซิชันยังคงสถานะช็อตอยู่ก็คือวันแรกที่ขึ้นแรง 25 พอยต์นะครับอันนั้น1ช็อตที่2ก็คือเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมกันออกมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องทิศทางการดอกเบี้ยของกนง.ก็ดีมันก็ปลดล็อกอะไรหลายอย่างที่เรารอกันตั้งแต่วันที่10รอวันที่10 เมษายนอย่างเดียวพอปลดล็อกทุกอย่างออกมาก็เคลียร์ช็อตออกมาว่าเรารัฐบาลก็พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ก็ทำอยู่ภายใต้กรอบจำกัดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการก่อหนี้เพิ่มเติมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเงินที่จะเอามาใช้ดิจิทัลอะไรเนี่ยมันมาจากงบประมาณ2 ปีแล้วก็มาจากทกศด้วยถูกไหมฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ปลดล็อกหลายๆอย่างสร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่หุ้นมันขึ้นมารอรับไปแล้วไงแต่หุ้นมันก็ขึ้นมาตอบรับขารับไปอยู่ระดับมากพอสมควรแล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่fundamental change อย่างไรกันบ้างเพราะว่า เพราะว่างบประมาณเนี่ยมันถูกใช้ในปี67กับปี68เนี่ยเอาไปสู่ดิจิทัลวอลเล็ตอยู่พอสมควรก็เกลี่ยงบประมาณกันอันนี้เซกเตอร์ไหนที่ถูกเกลี่ยงบประมาณลดลงมาก็จะได้รับผลกระทบลงมาด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมฮะค่ะนะครับก็งบซ่อมสร้างงบต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถูกเกลี่ยกันไปแบ่งๆกันไปประเด็นที่น่าจับตาต่อไปก็คือเรื่องราวของรายได้ล่ะรายได้ของรัฐบาลจะเอามาจากไหนก็คือวันที่10เราเห็นแล้วล่ะการใช้จ่ายภาครัฐแต่เรื่องรายได้ล่ะจะยังไงต่อมันก็จะต้องมีช็อตต่อไปที่ต้องขบคิดแบบว่าแล้วรายได้คุณล่ะถูกไหมฮะจะหามาจากไหนต่อไปเนี่ยจะใช้เงินกันยังไงแล้วจะหาเงินไหนถ้าเป็นไปอย่างที่คาดการณ์กันอย่างนั้นดิจิทัลอะไรเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดvelocity หมุนเงินสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นตามที่เขาคาดการณ์กันไว้รายได้ก็น่าจะไม่ได้มีประเด็นนะครับรายได้ทางรัฐก็น่าจะไม่ได้มีประเด็นเนาะนะครับนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ยาวสักนิดหนึ่งสำหรับแมคโครอีโคโนมิกส์เรื่องนี้นะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าทุกคนขานรับกับเรื่องนี้แล้วหรือยังก็ขานรับไปแล้วนะตลาดก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวกับปรับตัวลดลงมาเรื่องราวก็มีแค่นี้แต่ถามว่าในหุ้นรายตัวบางหลักทรัพย์มันก็อย่างที่เราคุยกันคือแบงก์มันก็ต่ำแบงก์ขึ้นมาแล้วถึงตรงนี้อย่างหลายๆหลักทรัพย์ที่จะต้อง XD วันเปิดว่าหยุดยาวมา17อย่างเงี้ย SCB KTB SCB ก็ปันผลเยอะ KTB ก็80กว่าตังค์อย่างเงี้ยถูกไหมฮะอันเนี้ยแต่เขาก็ขึ้นมารอ XD เขาหมดแล้วนะถูกไหมอันนี้เราก็จะเห็นภาพนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคนที่ซื้อไปคาดหวังไว้ดีเด่นไปวันที่17เปิดมาเนี่ยมันจะถูกไดรูทออกมานะครับมันถูกไดรูทออกมาเท่ากับคือราคาที่ราคาปิดมันจะถูกไดรูท XD ออกมาแค่นั้นเองถูกหัก XD ไปส่วนเรื่องปัจจัยพื้นฐานอะไรนี่เปลี่ยนแปลงนะทั้งสองนี้ค่ะครับก็ถือว่าจุดปิดเมื่อวานนี้1408นี่เป็นจุดสูงสุดใหม่ของรอบนี้นะใช่ไหมคือปีนี้เราเคยไปถึง 1,430 นะแต่ระยะหลังชน 1,400 ก็ถอยเลยนี่ครั้งนี้นะขึ้นมาได้ ถึง 1408 มีโอกาสที่ไปต่อไปอีกสักหน่อยไหมตัวดัชนีคือจะไปต่อไหมผมคิดว่าดัชนีเนี่ยหลังจากสงกรานต์มาน่าจะมีส่งตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเรามองว่าเขาน่าจะปรับตัวลดลงมาแหละนะครับที่ขึ้นมาเองเนี่ยก็น่าจะ cover short คืนกลับเข้ามาบางส่วนละนะครับที่เหลือก็จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับนะครับมันก็ต้องรอหลังสงกรานต์แหละเรายังเทรดกันอีกยาวนะครับหลังสงกรานต์คือถ้าเราดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแล้วมันจะไปจะเริ่มต้นนับหนึ่งจริงๆก็คือต้องกดตัว3นะค่ะกดตัว3นะถ้าคุณยืนดูรายละเอียดกดตัว3แล้วก็คือไทม์ไลน์เนี่ยมันเห็นกดตัว3กับกดตัว4แต่ระหว่างทางตรงนี้เนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จนะจากวันเนี้ยจนถึงกดตัว3จริงๆคุณต้องทำให้สำเร็จจริงๆเป็นรูปธรรมได้นะมันยังต้องสนใจทางในช่วงนี้อีกนะก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละนะคือรอดูได้ไหมรอดูได้แหละไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็อยากให้เกิดด้วยถ้าเกิดได้มันก็ดีเพราะว่ามันปลดล็อกเรื่องที่เรากังวลใจว่าจะไปกู้เงินมาอันนี้ไม่ได้กู้เงินละใช้เงินงบประมาณเลยนะครับครับวันนี้มีโอกาสจะพลิกเป็นเขียวๆไหมเนี่ยฉลองสงกรานต์กันให้เต็มอิ่มเลยสัปดาห์นี้เขียวทั้งสัปดาห์ช่วงบ่ายมีโอกาสได้พลิกนะครับจะพลิกกลับไปเป็นสีเขียวไหมมันก็มีโอกาสหรอกนะแต่ก็ต้องดูปริมาณการซื้อขายด้วยเนาะคือคุณต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าคนที่ถือทองหุ้นเนี่ยคุณจะต้องมีความมั่นใจว่าในช่วงหยุด5วันเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมีใครตอบได้ไหมว่าจะไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครตอบได้นะคะเพราะว่าเราปิดตลาดหุ้นอย่างเปิดอยู่กับบุคคลปัจเจกบุคคลว่านักลงทุนท่านนั้นรับความเสี่ยงได้เยอะไหมรับความเสี่ยงได้คุณก็ถือครองต่อ ครับถูกไหมฮะค่ะอย่างถ้าใครเนี่ยมีต้นทุนอย่าง SCB KTB ที่เราบอกกันว่าให้มันราคาถูกแล้วคุณคงไว้อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณทนความเสี่ยง5วันได้หนึ่งนะแล้วคุณก็ไม่ได้ต้นทุนคุณหลังจากที่ถูกไดรูทเรื่อง XD แล้วก็ยังถูกกว่าอันนี้มันก็มีเหตุผลที่จะถือถูกไหมอันนี้มีเหตุและผลที่จะถือของคุณต่อได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยคือเราอย่างยกตัวอย่างนะกรณี KTB แล้วกันเพราะว่า KTB มัน80%KTB ลงมากองอยู่ที่15 บาทหวานถูกมากเลยแล้วก็เคยคุยกันเป็นซุปเปอร์บอททอมอยู่ที่15 บาท 50 ตังค์กับ15 บาท 40 ตังค์ตรงเนี้ยมันก็ถูกมากแล้วตรงนี้17 บาท 10หักได้ลดดิวเดนไป80 ตังค์ก็เลเซว่าสมมติว่าอยู่ที่16 บาทเราก็ยังมีส่วนต่างแคปิตอลเกนอยู่อีกเพื่อจะรองรับความเสี่ยง5 วันถูกไหมค่ะเราก็จะเห็นภาพนี้ละนี่คือข้อได้เปรียบของคนที่ซื้อหุ้นให้ถูกเนี่ยนี่คือข้อได้เปรียบของเขาแค่นั้นเองแล้วก็วิธีการเล่น XD มันก็จะประมาณนี้แหละคือมันจะมีส่วนต่างลงมาเยอะๆตกใจขายอะไรกันลงมาเนี่ยแล้วเราก็มี XD ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือ information ที่เปิดเผยมาหมดแล้วด้วยเราก็เอาแค่ information เหล่านั้นมาวางแผนการลงทุนมันก็จะได้ประโยชน์เพราะงั้นจากนี้เป็นต้นไปอย่างยกตัวอย่างกรณีกรุงไทยแบงก์ก็คือยืน17 บาทได้แล้วก็ปล่อยเขาลอยลำไปเพราะไม่ได้อยู่17 บาทมันก็ไม่มีอะไรเพราะอยู่17 บาทพวกมันก็ไม่ดีแต่ในเชิงเทคนิคนะอันนี้ก็คือเทคนิคเมื่อสักครู่ผมก็อธิบายเรื่องราวของ sentimentวิธีการไทม์ไลน์แค่นั้นเองส่วน fundamental ราคานี้มันยังมีอัพไซด์อยู่เยอะอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง fundamental ก็จะเป็นเรื่องที่ยาวนิดหนึ่งค่ะอันแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะคำแนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงสั้นๆนี้ค่ะขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายเราไปรอสัปดาห์หน้าเข้ามาว่ากันใหม่ค่ะง่ายๆก็คือเราก็มองใช้เวแหละ 1,400 กับ 1,416 จุดแล้วตอนเช้าแบบวิเคราะห์ก็เขียนแล้วอย่างนั้น 1,400 ก็เป็นสปอร์ตที่สำคัญคือถ้าเราดูเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอันนี้เป็นเกี่ยวเทคนิคเท่าแล้วกันเซ็ตเด็กเมื่อวานเปิดแกลบไว้ 1,403 กับ 1,400 จุดถูกไหมฮะ 1,403 นี่ย่อลงมาละจะมาเทส 1,400 ละถ้าหลุด 1,400 ก็ถือว่าเป็นเซลล์อินทราเดย์ในระหว่างวันเรื่องราวมีแค่นี้เองไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,400-1,416 นะครับแต่ตอนเช้าเขาไม่ทำไฮก่อนเมื่อวานนี้เมื่อวานทำไฮอยู่ที่ 1,411 จุดถูกไหมฮะวันนี้ก็ปรับตัวลงมาก็เราก็ดูที่ 1,400 ถ้าหลุดมันก็ไม่ดีก็เป็นสัญญาณสายทางด้านเทคนิคก็แค่นั้นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ลงมาต่ออยู่ที่ 1,401 แล้วนะคะลงไป 6.51 จุดค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้โอ้ก็อย่างที่คุณธวัชชัยบอกถ้ามันหลุด 1,400 จุดก็อาจจะเป็นสายที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะคุณสุนันท์เพราะว่าลงไปตอนนี้อยู่ 1,401 แล้วค่ะเพราะเอาคืนเนี่ยนะสงสัยไม่รอดหรอกครับอย่างนี้ดูท่าทางจะกลับมาเขียวลำบากค่ะก็ไม่เป็นไรครับ2 วันขายไปเยอะแล้วอย่าเพิ่งรีบซื้อแล้วกันรายยอดนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอย่างที่คุณธวัชชัยบอกเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่เพราะว่าก็เดี๋ยวหลังกลับมาสงกรานต์ก็จะมีเรื่องของผลประกอบการการรายงานการขึ้นเครื่องหมาย XD ของกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็ตัวอื่นๆอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถือเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะคะเอาละค่ะมาดูตัวเลขล่าสุดกันนิดนึงนะคะล่าสุดดัชนีปรับตัวลงไป 5.69 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,402.48 จุดมูลค่าการซื้อขาย 10,019 ล้านบาทค่ะก็ขายกันมาพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทับมือตัวเองไว้อยู่นิ่งๆต่อให้ปรับลงมานะคะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวกลับมารอดูสถานการณ์หลังสงกรานต์เพราะอย่างที่คุณธวัชชัยบอกคือ5 วันทำการที่หยุดไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะว่าในขณะที่เราปิดตลาดเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเขาก็ยังเปิดทำการตามปกติแล้วสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังดำเนินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2 คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ